ประมุขของรัฐนะจะมาใช้คำพูดวาจาภาษาในการดูหมิ่นนะไม่ได้ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะฮะเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นข้อความที่ท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคล ท่านได้โพสต์ข้อความคือท่านฉุนมากนะก็มาเล่าสู่กันฟังนะท่านโพสต์ข้อความแบบนี้บอกว่าเป็นสัตว์นรกมาเกิดได้อย่างไรจึงไม่รู้จักบุญคุณของผู้ที่ทำคุณเพื่อประโยชน์ทั้งประเทศชาติผมขออนุญาตคุณอัสดางยมนาคนะครับให้พวกเรารักชาติรักสถาบันได้อ่านกันอีกครั้งนะครับคนรุ่นใหม่ไร้สติโดนกล่อมให้หลงผิดง่ายกว่าที่คิดง่ายๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ท่านทรงทำอะไรไว้กับประเทศชาติและประชาชนเหลือขนาดนับปัจจุบันเพียงแค่นักการเมืองหน้าใหม่ไร้ผลงานใดๆกล่อมไม่เท่าไหร่ก็เกริบเกริ้มหลงไหลขนาดแสดงกริยาโสมมกับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทของพระมหากษัตริย์พระผู้เป็นที่รักและเทิดทูนยิ่งของคนไทยได้ขนาดนี้คนที่เชียร์คนสนับสนุนและคนที่ถ่ายภาพตั้งใจนะครับถ่ายภาพป้ายกระดาษที่เป็นคำนะเป็นคำซามนะครับที่มาจากใจของคนต่ำอย่างที่สุดแต่ละคนนะฮะตั้งแต่หัวจดเท้านะครับขอไปฮะหัวขบวนจนถึงท้ายขบวนล้วนไม่เคยทำประโยชน์ใดๆเพื่อประเทศชาติแต่กลับมาด่าพระผู้ที่ทำคุณประโยชน์เพื่อชาติด้วยคำที่ต่ำทรามไม่สมควรเป็นคนไทยจะเห็นต่างทางการเมืองก็เห็นกันไปจะวิพากษ์วิจารณ์การเมืองก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปจะต่อสู้ทางการเมืองก็ต่อสู้กันไปจะก่อม็อบก็ก่อกันไปแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ทรงทำคุณประโยชน์นะครับเพื่อชาติและประชาชนมานับประการกว่า70ปีผลงานของพระองค์ทำให้คนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นยายและพ่อแม่ของพวกเธอนะครับรวมถึงบรรพบุรุษได้มีที่อยู่นะครับที่กินจนเลี้ยงดูส่งเสียให้พวกเธอนะครับวงเล็บมันทั้งหลายมีอยู่มีกินมีชีวิตสุขสบายร่ำเรียนจบการศึกษามีอาชีพแล้วไปแสดงอาการเหยียดหยามด่าทอพระองค์ท่านด้วยเหตุผลอะไรเป็นสัตว์นรกมาเกิดหรืออย่างไรจึงไม่รู้จักบุญคุณของผู้ที่ทำคุณประโยชน์แผ่นดินและคนทั้งประเทศชาตินะครับธนาธรและอนาคตใหม่เคยทำอะไรเพื่อชาติบ้างบอกมาสักข้อสินะฮะขอข้อเดียวหาให้เจอทำไมเชิดชูมันด้วยความเหยียดหยามในหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราต้องร่วมกันประนามคนเหล่านี้และผมไม่กลัวโดนฟ้องนะฮะตัวผมเองและผมขอรับผิดชอบในข้อเขียนพวกเราขอได้จดจำชื่อและนามสกุลอีพวกสถุนนะฮะที่กันไว้นักคีย์บอร์ดพวกคนหนุ่มสาวที่ไม่รู้จักบุญคุณออกมาลุมถล่มผมได้เลยนะครับแต่พวกเราจดจำรายชื่อที่ใส่ไว้ในหนังหมาขี้เลื้อนไว้ได้นะครับก็มีคนหนึ่งนะครับจบจากมหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชลบุรีนะทำงานในเครือบริษัทหนึ่งนะครับอีกคนหนึ่งก็จบจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยมีงานเขียนกับ Voice Online นะครับอีกคนหนึ่งก็เป็นพื้นเพจังหวัดชลบุรีฮะคณะ
ศึกษาศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะครับชีวิตการเรียนอยู่มา3ที่จุฬามหิดลศิลปศาสตร์อย่านึกว่าตัวเองแน่มีพรรคพวกเลวชาติไม่รู้จักบุญคุณของแผ่นดินหนุนหลังนะครับและแตกหักกับพวกเรากันก็ได้นะครับพวกกะเลวราชพวกคนไร้ประโยชน์คนชั่วคนเลวคนที่ชั่วและกลัวจนคนทั่วไปไม่รู้สึกรังเกียจขยะขยงที่ขยะขยงซากศพถ้าจะออกมาขู่ว่ามีประชาชนหนุนหลังพวกเราก็มีมวลมหาประชาชนที่รักชาติและสถาบันหนุนหลังบอกได้เพียงเท่านี้ลงนามโดยหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลบอกว่าขออนุญาตคุณอัสดางยมนาคในข้อเขียนและผมขอรับผิดชอบในข้อเขียนใน Facebook ของผมนะก็เป็นข้อความที่หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลท่านเป็นเจ้านะได้เขียนบทความนี้ผมรู้สึกแปลกใจไหมที่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมไม่รู้สึกแปลกใจนะครับและผมเคยเรียนมาตลอดว่าปรากฏการณ์เหล่านี้จะเกิดนะครับถ้านำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปมันจะไม่ใช่ล้มเฉพาะพลเอกประยุทธ์มันจะไปเดือดร้อนถึงสถาบันทุกอย่างกำลังเดินมาตามเวลาของมันถามว่าคนเหล่านี้เขารู้ไหมเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเข้าใจนะครับมองเพียงปรากฏการณ์เพราะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีชุดความคิดที่มาทีหลังจู่ๆเพิ่งมีสิทธิ์ที่จะโหวตลงคะแนนเสียงได้พอได้รับชุดความคิดนี้มาก็ตามนิวมีเดียหรือสื่อใหม่นะครับหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลหรือท่านใหม่ท่านพูดถูกไหมถูกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่นะรัชกาลที่9ไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่ยกย่องเท่านั้นองค์กรโลกอย่าง UN สหประชาชาติองค์การยูนิเซฟยกย่องท่านเป็นวีรบุรุษนะครับแล้วก็ยึดถือวันเกิดของท่านเป็นวันสำคัญของชาติของโลกเลยนะครับเด็กที่เกิดมาใหม่ที่บอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ไม่รู้สิ่งเหล่านี้การเมืองนะครับต้องเข้าใจนะฮะว่าทำไมผมบอกไว้พูดไว้อธิบายไว้เชิงสังเคราะห์มันทำไมค่อยๆทยอยเกิดเพราะว่าการเมืองมันคือยุทธศิลป์ยุทธวิธีที่มีศิลปะและผมเรียนมาโดยตลอดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะไปเดือดร้อนถึงสถาบันเด็กไม่รู้มันจะต้องไปด่าสถาบันไปใส่ร้ายสถาบันไปว่าสถาบันทั้งที่ท่านทำคุณงามความดีให้กับประเทศมาตรงนี้เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับแต่สิ่งที่พวกเราคนไทยเนี่ยที่มีบุตรหลานมีลูกมีหลานนะครับก็ควรจะต้องบอกพ่อแม่นี่แหละควรจะเป็นสิ่งที่บอกได้ดีที่สุดนะบริษัทนะที่เป็นผู้ให้คนเหล่านี้ทำงานก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบนะครับเพื่อที่จะเป็นบทเรียนนะกับคนเหล่านี้ประมุขของรัฐนะจะมาใช้คำพูดวาจาภาษาในการดูหมิ่นนะไม่ได้ไม่ใช่มีเฉพาะประเทศไทยนะฮะเกิดขึ้นในหลายๆประเทศทั่วโลกแม้กระทั่งสหรัฐอเมริกานะครับคนดำที่มีการข่มขู่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะข่มขู่ประธานาธิบดีคนอื่นที่ผ่านมาจำคุกกันเป็น10ปีนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะก็มีการเรียกร้องต่อต้านว่าใช้มาตรา112ดำเนินการเอาผิดก็เห็นไหมฮะนี่ขนาดท่านใหม่ท่านเป็นเจ้ายังทนไม่ไหวท่านสุดทนจริงๆแล้วต้องออกมาแบบนี้เชียร์ธนาธรก็เชียร์ไปการเมืองก็เชียร์ไปแต่อย่าไปล่วงละเมิดถึงสถาบันนะสถาบันก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะที่ว่าจะให้คนนั้นทำอย่างนั้นคนให้ทางคนนั้นทำอย่างนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองการต่อสู้ทางการเมืองนะครับส่วนนักการเมืองบางคนบางกลุ่มบางพรรคที่มีเป้าหมายไม่ใช่เพียงต้องการจะล้มพลเอกประยุทธ์แต่จะล้มระบอบวิธีการสังเกตการใช้วาทกรรมภาษาเขาจะใช้วาทกรรมว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต้องเป็นเดโมแครซีประชาธิปไตยประชาธิปไตยประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือถูกเรียกเชิงรัฐศาสตร์ว่าราชาธิปไตยประเทศไทยไม่ได้ปกครองประชาด้วยระบอบประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขนะครับถ้ามีประธานาธิบดีเป็นประมุขเนี่ย
เขาเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยถ้ามีพระราชาเป็นประมุขเขาเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักรัฐศาสตร์ที่พวกเราควรจะรู้นะครับสมบูรณาญาสิทธิราชก็ไม่เป็นประชาธิปไตยก็เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชประชาธิปไตยก็คือมีประธานาธิบดีเป็นประมุขประชาธิปไตยราชาธิปไตยก็มีพระราชาเป็นประมุขนะครับเหมือนอังกฤษเหมือนไทยเหมือนเขมรเนี่ยก็เรียกราชาธิปไตยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบทเรียนนะที่คนรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าท่านใหม่โพสต์แบบนี้เนี่ยคนที่มีชื่อนามสกุลเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบนะครับส่วนเจ้าที่ของรัฐจะเอาผิดขนาดไหนก็ต้องดูใจเขาว่าเขาจะเอาผิดขนาดไหนอย่างไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงจะเป็นบทเรียนนะครับให้คนที่มีลูกหลานแหละสำหรับผมว่าคนรุ่นใหม่ก็ยังไม่แก่นะก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เรียนรู้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองโดยตรงเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้แต่สิ่งทุกอย่างที่มันจะไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยและลามปามาขนาดนี้เพราะถ้าเดินหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองให้เป็นด้วยการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งปรากฏการณ์เหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเลยแล้วก็พวกเราฮะหุ้นส่วนนะคนละไม้คนละมือพยายามอธิบายให้ลูกให้หลานให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะฮะไม่ใช่ไปลามปามถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีบุญคุณต่อแผ่นดินถ้าไม่มีท่านป่านนี้พวกเราไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้อยู่ดีกินสบายแบบนี้นะครับส่วนไม่ชอบพรรคการเมืองไม่ชอบทหารไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ก็ว่าพลเอกประยุทธ์ไปไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสถาบันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบครบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานทุกพระองค์ต้องทรงงานหนักต้องเป็นหลักให้ไทยทั้งมวลต้องรบราฆ่าฟ้าเปลี่ยนแผ่นดินไป